Hey, <laughs> เรามาคุยกันได้กว่าจะเซ็ตกล้องได้ <laughs> เรื่องนี้เลยนะครับรถ Endurance ใหม่จาก Quick โอเคมาคุยกันดีกว่านะครับสำหรับรถใหม่จาก Trek นะครับที่เป็นรถสไตล์ Endurance ของเขาก็คือ d o m a n e นะครับผม Trek นี่ยเขก็จะหลักๆในตระกูล Road Bike นี่ยเขก็จะมี Madone ซึ่งเป็นรถ Aero ของเขานะครับก็จะมี d o m a n e ก็จะเป็นรถตระกูล Endurance นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแล้วก็ก็จะมี Emonda ซึ่งเป็นรถไต่เขานะครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แยกกันชัดเจนขนาดนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็เรียกว่ามี ความชัดเจนมากขึ้นแลวครับแล้วก็รถ endurance มันหมายความว่าอย่างไรนะครับก็รถ endurance นะครับก็จะเป็นรถที่ประเภทใช้งานสบายอย่างเช่นเราขี่แบบทั้งวันนะครับเป็นสไตล์อ l เด็กหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จะขี่ได้นุ่มนวลแล้วก็มีความสบายมีฟ a c ซิลิตี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอยู่บนรถค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นรถ endurance นะ a d Tube ตัวนี้นะครับตัว ท่อตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะสูงนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องก้มซิ่งจนเกินไปนะครับก็จะนั่งแบบว่า,าเรียกว่าสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมก็จะทําให้เราสบายขับขี่ได้แบบตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับรถเอ็นด a n c นก็อาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอ,อย่างเช่นมีสามารถใส่ย,ยางได้ใหญ่ขึ้นนะครับบางรุ่นก็ใสพ่พวก กระติกได้หลายที่ใส่กระเป๋าใส่อะไรงี้ได้เรามาดูของ t r e k ดีกว่านะครับอาะเรามาคุยกับ Domane ปี2023นมะครับมีความโดดเด่นยังไงเรามาคุยกันนะครับผม Domane อย่างที่บอกเป็นรถ Endurance นะครับในตระกูล Domane ตอนนี้เป็น Generation ที่4แล้วนะครับผมก็มีความแตกต่างจาก Generation เก่ายังไงเดีนะ๋ยวเรามาดูนะครับเจนนี้ก็ยังคงแบ่งเป็น SL SLR แล้วก็จะมี R SL นะครับแบ่งเป็น3รุ่น SL กับ SLR อนะครับองศาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับก็ต่างกันที่ตัวเนื้อของคาร์บอนนะครับก็จะ SL ก็จะเป็นรุ่นประหยัดลงมาหน่อยจะใช้ o c r v c a r คาร์บอน500นะครับส่วน SLR ก็จะเป็นคาร์บอนตัวท็อปของเขา o c r v 800รนะครับรวมถึงตัวที่จะเป็น RSL ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวท็อปของเขาเป็นตัวซิ่งเลยนะครับผม แต่ว่าอันนั้นนะ่ตัว RSL เนี่ยจะมีขายเฉพาะตัวที่เป็นเฟรมเซตไม่มีขายเป็นคันเป็นแบบประกอบเซตนะครับผมเรามาดูกันนิดนึงดีกว่านะครับตัว SL กับ SLR นะครับสตัวนี้นะครับก็จะเรียกว่าสามารถที่จะใช้กรุ๊ปเซตที่เป็นประเภทสายได้นะครับสามารถที่จะใส่พวก105ที่เป็นสายได้เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสตัวนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์เสริมใส่มาอย่างเช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ยึด บางโครนนะครับมีรูให้ใส่บางโครนนะครับมีเรียกว่ามีรูน็อตข้างบนนะครับเอาไว้ใส่ตัวท่อบนของเขานะครับสามารถใส่กระป๋งกระเป๋าเอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับผมแล้วก็รวมถึงยางนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้ถึง38เลยทีเดียวนะครับเกือบเกือบแกรโบแล้วนะครับสำหรับ ตระกูล Endurance ัวนี้จาก Trek นะครับผมจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างที่ยังเหมือนกับตัวเก่าอยู่นะครับก็คือตัว d o m a n e เนี่ยสามารถที่จะใส่ของนะครับใน Down t u ของเขาได้นะครับสามารถที่เปิดมาแล้วก็จะมีช่องเก็บของสามารถใส่อุปกรณ์ซ่อมต่างๆอะไรของเราได้นะครับดูเนี้ยบสวยงามแล้วก็แถมยัง a r r o ่อีกด้วยนะครับถ้าเป็นตัว RSL นะครับตัวนี้จะเน้นแบบเน้นซิ่งอย่างเดียวเลยนะครับตัว RSL เนี่ยก็จะทํามาเพื่อสําหรับสายโปรโดยเฉพาะนะครับก็คือสําหรับ p พ r ์ s สเบนะครับ <_ S 1> เพื่อการแข่งขันนะครับความแตกต่างก็คือองศาของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะองศาของเขาอย่างตัวเฮดทู Tube ตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเตี้ยลงมานะครับิ่งขึ้นไปแล้วก็พวกสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช้นะครับจะตัดทิ้งออกให้หมดนะครับผมไม่มีรูใส่บางคงบางโคนอะไรแล้วนะครับผมเรียกว่าสายโปรโปรเท่านั้นที่ต้องการนะครับสำหรับ RSL <ม>กลับมาที่ตัว SL นะครับตัว SL เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ กรุ๊ปเซตที่เป็น105แบบสายนะครับก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยถึงตัว Rival ถึงตัว a l t r g r a เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็น SLR นะครับก็จะมีตั้งแต่105เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะขึ้นไปถึง Dura-Ace ถึงตัว SRAM Red เลยนะครับผม d ูมา n นตัวนี้แตกต่างจากตัวเก่ายัางไงนะครับใน Generation ที่4นะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเนี่ยเบาลงมากเลยสาเหตุที่น้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาลงนะครับเพราะว่านะครับ ตัวเจเนอเรชันเก่านะจะมี ISO Speed นะครับอยู่2ตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่ว่าสำหรับในเจนใหม่เนี่ยเขาบอกว่าจากการแบบว่าพูดคุยสัมภาษณ์กับนักแข่งแล้วก็คนที่ซื้อไปนะครับไม่ค่อยได้มีการปรับจูนหรือว่าแต่งตัว ISO Speed เท่าที่ควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อมานะครับแล้วก็ใช้แบบนั้นเลยนะครับในเจเนอเรชันนี้นะครับเขาก็เลยตัดตัวที่เป็นตัวปรับนะครับตัว ISO Speed นะครับไอโซสปีดก็คือไม่สามารถปรับได้แล้วนะ แต่ว่านะครับก็จะเหลือเฉพาะ ISO Speed ทางด้านหลังเท่านั้นนะครับ ISO Speed ด้านหน้าก็จะตัดทิ้งไปด้วยซึ่งนะครับก็1ข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือน้ำหนักหายไปนะครับถ้าคิดเป็นคอมพลีทไบต์นะครับในเจเนเรชันที่4นะครับคอมพลีทไบต์ตัวนี้เนี่ย เบากว่าในเจนเก่าถึง700กรัมเลยนะครับโอ้โหเกือบเกือบกิโลเลยนะครับตัวนี้น้ำหนักเนี่ยเบาลงเยอะมากเลยนะครับในจวมาน่ปี2023ครับผมหน้าย่างที่ให้มานะครับก็คือจะให้มาเป็นยาง3างนะครับแต่ว่าสามารถที่จะใส่ได้ถึง38นะครับก็เอาไปลุยแกราวแบบเบาๆได้เลยนะครับตัวนี้เหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการแบบว่าใช้งานยาวๆไกลๆนะครับขี่ทีนึงแบบว่า ชอบขี่อาจจะง,งานปัน่นแบบว่าออแดกหรือว่าพวกใจเกินร้อยขี่ทีเป็นร้อยร้อยโลนะครับหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับหรือว่าใครที่อาจจะ มีอายุขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าอยากขี่จักรยานแบบสบายๆนะครับองศาที่ไม่ซิ่งจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เหมาะเลยนะครับผมเอาละเรามาดูอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องของราคาดีกว่านะครับบ้านเราราคาเท่าที่ดูนะครับยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นนี้ก็เทียบเคียงราคาจากทาง US อนะครับอันนี้จะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผมราคานี้อ่ะเจอแล้วราคานะครับก็จะเริ่มต้นนะครับในรถ complete bike นะครับเริ่มต้นตั้งแต่3,500ดอลลาร์นะครับขึ้นไปถึง13,2 0 0 200ดอยลารลอันนี้ไม่รวมภาษีนะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องของค่าเงินต่างๆก็ค่อนข้างจะผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นราคาแบรนด์จักรยานนะครับในทุกๆแบรนด์เลยนะครับราคาก็จะดีตัวสูงขึ้นรวมถึงครุปเซตต่างๆนะครับอุปกรณ์จักรยานต่างนะครับราคาสูงขึ้นทั้งหมดเลยและเพื่อนๆมีสาวกเทรคนะครับมีใครใช้จมาเน่บ้างก็ลอง พิมพ์บอกกันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับใจดีของเรานะครับนี่เลยนะครับไทยประกันสุขภาพนะครับผมที่สนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ใครที่สนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุก็สามารถที่จะติดต่อในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะแล้วก็สําหรับ30ท่านแรกนะครับที่ซื้อประกัน อุบัติเหตุนะครับผ่านทางลิงก์ข้างล่างนะครับเราก็จะมีนี่เลยนะครับเป็น M4 Smart b r a c e l e เนะครับมอบไปให้เลยนะครับอันนี้นะครับก็สามารถที่จะวัดในเรื่องเกี่ยวกับชีพจรนะครับวัดในเรื่องเกี่ยวกับออกซิเจนต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะนับสเต็ปต่างๆได้สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทางไทยประกันสุขภาพมากนะครับที่สนับสนุนคอนเทนต์ดีๆของเราเอาล่ะครับเพื่อนๆหวังว่าคงจะชื่น ชอบเนื้อหาที่เอามาฝากกันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับปันต่อไปไวรุ่นเจอกัน